วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับลูกปลาอีกครั้งในรายการ IPM Update ค่ะและในวันนี้ค่ะแน่นอนลูกปลาก็พาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับงานอีเวนต์ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคธุรกิจหรือว่า SME มาฝากคุณผู้ชมจะมีข่าวอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒลงนามความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการเพื่อใช้หลักสูตร Active Learning โดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบGPAD 5 Step ทั้งนี้งานวิจัยพิสูจน์ได้ว่ากระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สามารถพลิกโฉมประเทศเปลี่ยนแปลงครูและผู้เรียนได้จริงในระยะเวลาอันสั้นซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการนำภาคทฤษฎีไปสู่หลักการปฏิบัติซึ่งเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จและตอบสนองยุทธศาสตร์ของชาติได้วันนี้เป็นความร่วมมือนะคะทางวิชาการซึ่งเราทำข้อตกลงความร่วมมือกับทางสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการนะคะกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะคะซึ่งตัวเองในนามของคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก็รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราได้ทำความร่วมมือกับทางพวนะคะซึ่งเราเชื่อมั่นว่าเราสองสถาบันเนี่ยนะคะหรือสองหน่วยงานจะทำให้การศึกษาของประเทศก้าวหน้าไปได้ค่ะแล้วเราได้มาดูงานก่อนที่เราจะทำความร่วมมือนะคะมาดูว่าสถานที่นี้เป็นยังไงบ้างนะคะมีพันธกิจอะไรนะคะซึ่งเราเชื่อว่าสอดคล้องกับพันธกิจของเรานะคะโดยที่เรามีหน้าที่ในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะถ้าเราได้ร่วมมือกับทางพวนะคะก็จะทำให้พันธกิจแล้วก็เป้าหมายของเราบรรลุไปด้วยดีนะคะในขณะเดียวกันเราก็สามารถกระจายลงไปสู่พื้นที่ด้านการศึกษาทั่วประเทศและในระดับภูมิภาคด้วยครับก็เห็นท้องต้องกันนะครับเท่าที่คุยกันเลยนะฮะคือตลอดระยะเวลาอันยาวนานของประเทศไทยมาถึง 4-50 ปีเนี่ยเรากำลังค้นหาบางสิ่งบางอย่างว่าเราจะมีกระบวนการวิธีการใดได้บ้างที่เราจะเปลี่ยนแปลงประเทศพลิกโฉมประเทศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนของเราเนี่ยให้ทัดเทียมกับความเป็นมาตรฐานสากลในระยะหลังเนี่ยมันมีงานวิจัยหลายอย่างที่พบว่าจริงๆหลักสูตรมันเป็นเพียงยุทธศาสตร์เนื้อหาเนี่ยเป็นเพียงวัตถุดิบแต่กระบวนการต่างหากที่เป็นกลวิธีนะที่จะทำให้พัฒนาผู้เรียนเนี่ยให้บรรลุเป้าหมายนะตามที่หลักสูตรกำหนดซึ่งในขณะนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยอย่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเนี่ยก็ได้เริ่มนำสิ่งเหล่านี้มาใช้มาหลายปีแล้วในขณะนี้นะเพื่อที่จะขับเคลื่อนแก้ปัญหาให้ตรงประเด็นให้ถูกจุดนะฮะเพราะในขณะนี้ถือว่าเป็นโชคดีนะเป็นโอกาสดีของคนในวงการศึกษาไทยของนักเรียนไทยและของครูทั่วประเทศนะฮะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะได้มาร่วมมือกันกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการเราก็จะทุ่มเททุกสิ่งสรรพกำลังนะฮะเพื่อช่วยนะพลิกโฉมประเทศด้านการศึกษาให้ประสบความสำเร็จนะฮะในเวลาที่สั้นๆที่สุดนะที่จะทำให้ได้ครับกราบขอบพระคุณครับและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะในครั้งหน้าจะมีข่าวอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างนั้นอย่าลืมติดตามกันในรายการ IPM Update วันนี้ลูกปลาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ